เวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าระหว่างกล้วยกัดลายธงชาติกับแอปเปิลสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกจำนวน3ลูกอะไรแพงกว่าเลือกคำตอบที่คุณคิดว่าแพงกว่าเอาไว้เลยค่ะพร้อมแล้วชูคำตอบค่ะ1111ทำไมอย่างงั้นน่ะเลือกมาแรก1กันหมดเลยพร้อมเคลียงกันพวกนี้เขาอาจจะเหตุผลอะไรพื้นๆอ่ะนะคะแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกเรามีความคิดมากกว่าคนพวกนี้เดี๋ยวแย่งตอบก่อนหรือตอบที่หลังดีคะแล้วแต่อาก่อนเลยอาก่อนเลยบ้านจะดูว่าอาเหตุผลของอาคือไม่สำหรับพวกเขาอาจจะใช้เหตุผลว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยากมันผสมยากหรืออะไรต่างๆค่ะสำหรับปลาแต่ไอเหตุผลพวกนั้นมันเป็นเหตุผลสำหรับพวกความคิดที่มันตื้นเขินคิดลึกๆถ้าคิดลึกๆต้องตอบว่าถ้าคิดลึกๆก็คือบอกว่าอันเนี้ยเราได้กินแล้วแต่อันนั้นอ่ะเรายังไม่ได้กินเราอยากว่ากินไม่ได้มันกรอบมันอาจจะกรอบกว่ากินไม่ได้มันจะจูซี่กว่าตายแล้วหนูขาอ่อนเลยกับคำตอบของอามันลึกมากจริงๆเพราะว่าคิดจะแบบฉันไม่ได้ใช่ก็งั้นอาตอบก่อนดีแล้วพี่ตาครับหมายเลขหนึ่งเพราะว่าคือผมเลือกเพราะว่าความการเพาะพันธุ์ของเขาอ่ะมันยากแล้วก็กว่าจะได้มาแต่ละเฉดสีอ่ะมันใช้เวลามากแล้วมันไม่ใช่แค่ทำให้ได้แล้วจะได้นะมันต้องรอหลายๆอย่างบ่มเพาะจนกว่ามันจะออกกลายเป็นสีนี้แล้วแต่อย่างแอปเปิลเนี่ยมันคือมันสูตรสำเร็จมันมีสูตรสำเร็จของเขาไงว่าเพาะด้วยน้ำด้วยดินด้วยอากาศมันทำให้ออกมาได้ด้วยจำนวนที่เยอะกว่าพิงกี้ล่ะคะโยงเก่งข้อสองไม่ตรงเดี๋ยวฟังคำพูดของกี้ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแฟนเก่ากี้อีกแล้วค่ะแฟนเก่ามีเก่าอีกแล้วเลี้ยงปลาคาร์ฟไงอ๋อก็จะคลุกคลีกับเรื่องของปลาแบบเวลาเขาปลาเขานะคะมีอะไรหลุดออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาขาวๆเนี่ยมันหลุดขอบมาราคาเปลี่ยนเลยนะคะแล้วแต่ว่าถ้าขอบขาวมันแบบว่าเรียงกันนี่ราคาเป็นแบบเป็นล้านเป็นล้านขึ้นไปเลยแต่นี่ปลากัดไงนี่แต่นี่ปลากัดแต่ปลากัดเนี่ยมันกินไม่ได้แต่แอปเปิลกินได้และแอปเปิลเนี่ยเขาต้องเฉลี่ยส่งออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาสูงมากมันจะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนมาเที่ยวกันถ้าราคาสูงไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นประกาศเขาต้องเป็นแบบของที่แบบว่ายูนิคแล้วก็วันออฟอะไคน์อากายคะเลือกหมายเลขหนึ่งก็เพราะว่าประกาศเนี่ยที่เราติดตามข่าวเราทราบอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจนที่4แต่ว่ารุ่นทวดเนี่ยหลักล้านยังไงเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าหลักหมื่นอ๋อรุ่นทวดนี่เขาหลักล้านเลยนะเคยตอนไม่เคยดูเคยอ่านล้านสองเป็นหลักล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นเจนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีหลักหมื่นขึ้นแต่คุณทวดท่านนั้นเนี่ยนะคะผลิตลูกหลานออกมาอีก15ล้านตัวเป็นธงนี้หมดเลยก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมเขาบอกว่า1ใน15ล้านตัวจะมีลายธงชาติไทยชัดเจนอาจจะแค่ตัวเดียวก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแอปเปิลในฐานะที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวสวนที่อาโอมูริเราก็จะเห็นเลยว่าเวลาเขาปลูกเนี่ยมันบึ้บมันแบบเยอะมากๆใช่มันแบบไกลหูไกลตาเลยแล้วต้นหนึ่งมันออกมันก็ออกหลายลูกคือเขาราคาแพงเขาราคาสูงก็จริงแต่ด้วยผลผลิตอย่างที่น้องๆบอกเนี่ยใช่เลยมันออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผลผลิตของลูกแอปเปิลกับผลผลิตของปลาเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วอันนี้ก็แพงแต่ยังไงเนี่ยก็ยังสู้ปลากัดไม่ได้มาลุ้นกันดีกว่าระหว่างหมายเลข1ประกาศลายธงชาติกับหมายเลข2แอปเปิลที่ดีที่สุดในโลกจำนวน3ลูกอะไรแพงกว่า1ประกาศประกาศ2ประกาศ1ประกาศ1ประกาศ2